ที่มีรอยเท้ารอยพระพุทธบาทเป็นรอยพุทธบาทเนี่ยรอยต้นเท้าแล้วก็คงจะมีการปั๊มแล้วก็ขยายให้มันเห็นชัดขึ้นอันนี้มันเป็นด้านหลังของถ้ามีทางเป็นอุโมงค์จะเดินเข้าไปข้างในอันนี้จาก20เยนศรัทธาที่นี่เยอะนะทั่วโลกที่ตรงนี้เป็นดอกบัวนะแบบภายในพระพุทธรูปเป็นโครงภายในพระใหญ่ทีนี้มันน่าจะเป็นเทคนิคการสร้างต้องจะจ่ายค่าเข้าอีก20เยนนะแล้วการเข้ามาดูในโครงเป็นโพรงภายในพระพุทธรูปภายในตัวพระประธานคนเข้ามาดูคนเยอะจัดแน่นเลยดีมากๆเลยเข้าอยู่ในตัวพระแต่มันมีประวัติว่ามีอุโมงค์อยู่ด้านหลังพระเขาสร้างเป็นการที่ติดการก่อสร้างถ่ายเก็บไว้รู้สึกแบบว่าพระเป็นสิ่งที่ดีๆแต่ตอนนี้เราเหมือนกับอยู่ภายในพระแล้วมีพระพระอยู่รอบตัวรอบตัวเราดีไปวัดอยู่นะI'm
ไปที่เดิมที่เดิมก็ตั้งนาน